กลับมาต่อกันนะครับกับ Shadow of the Colossus แล้วก็ตอนนี้รูปปั้นยักษ์ของเมื่อพาร์ทก่อนนะครับนี่ครับถล่มไปแล้วแต่ว่าไอตัวใหม่ในพาร์ทนี้นี่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะได้เจอกับตัวอะไรต้องมารอลุ้นดูกันทุกครั้งที่เรากลับมานี่ก็จะต้องมีแบบว่าดวงวิญญาณนะครับมารายล้อมตัวเอกอยู่เสมอเอาละท่านโดมินตอนนี้ข้าพร้อมที่จะรับบัญชาตัวต่อไปแล้วมีอะไรก็สั่งมาได้เลยศัตรูตัวต่อไปของเจ้าอยู่ในซากปรักหักพังใต้ทะเลสาบแล้วลอกสายฟ้าเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำมันจะเป็นงูนี่หว่านี่ไงรูปปั้นเป็นงูนะครับโอเครับทราบแล้วก็มีพลังของสายฟ้าด้วยอย่างนี้อาจจะสู้ยากหน่อยนะแต่ก็เจอตัวยากๆมันก็ดีครับตัวที่ผ่านมานี่ง่ายเหลือเกินเอาละอาโกรเราอยู่ไหนเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยลูกพ่อให้ไวนี่ไงมาแล้วไปไหนมาเนี่ยฮะไม่ค่อยอยู่ใกล้เลยนะครับตัวนี้ไปลงด้านล่างกันเลยดีกว่าก็สำหรับการเดินทางนี่ถ้าเกิดว่าตรงไหนมันน่าเบื่อก็จะตัดออกนะครับเราจะพยายามเข้าสู่ในส่วนของตัวเกมเขาเรียกว่าเข้าสู่เนื้อๆนะครับไอ้น้ำนี่เราไม่เอาเราเอาเนื้อเป็นหลักน่าจะอยู่ด้านนู้นเอาละไปกันเลยได้ทิศทางมาแล้วครับเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะยาวนานนะครับในที่สุดตอนนี้นี่ก็เรามาถึงที่ดินแดนไทเดซายเรียบร้อยครับได้ได้ว่าวิ่งมาจนสีม้าถลอกนะครับตอนนี้มีสีขาวมาผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามหางูก่อนมันน่าจะอยู่แถวๆนี้เอาละใช่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันจะเจอเป็นวิหารแปลกๆครับผมว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วแหละผมหลงไปประมาณสัก2รอบนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ใช่เว้ยมาถึงแล้วครับแล้วก็มีบันไดวนคล้ายๆกับไอ้รูปปั้นด้วยมันอยู่ตรงไหนโอ้โหเป็นน้ำที่แบบกว้างใหญ่มากแล้วมันมีพลังสายฟ้าอย่างนี้ดิแย่ดิสายฟ้าถ้าเกิดว่ามันช็อตในน้ำนี่มันจะทวีคูณความแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องระวังหน่อยค่อยๆหย่อนตัวลงไปมันน่าจะอยู่ในน้ำแหละผมว่าเดี๋ยวเรากระโดดลงด้านล่างกันเลยดีกว่ามาดาบนี่ยังไม่ต้องใช้โอเคลงมาที่ก่อนมาเรียบร้อยมีเป็นคัตซีนนะครับอุ้ยได้ยินเสียงน้ำแล้วโอ้โหมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นว่ะมันไงตัวมันครับหุยตัวใหญ่ใช่ย่อยมันมีเสาที่ใช้ในการส่งสายฟ้าด้วยครับเป็นเสาสีส้มเป็นงูยักษ์ที่มีหนวดหน้าตาแปลกประหลาดดีแต่ว่าไอ้ตัวนี้นี่เราจะประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องตามหาจุดอ่อนมันก่อนโอเคเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วกันขึ้นมาเรียบร้อยจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนจุดอ่อนมันน่าจะอยู่ตามตัวในจุดต่างๆแล้วผมจะจัดการยังไงเนี่ยต้องไปเกาะตัวมันแน่นอนต้องว่ายเข้าไปก่อนแล้วก็ดำน้ำใช่ไหมเนี่ยต้องดำครับดำก่อนดำลงไปดำลงไปเฮ้ยตัวละครเราดำได้แค่นี้ยังไงจะเอาไงอะไม่รู้จะเอาไงดีอุ้ยมันกำลังเล่นกระแสไฟฟ้าถอยก่อนถอยก่อนว่ายบนผิวน้ำเพื่อรอยักษ์ออกมาก็นี่ไงว่ายเหนือผิวน้ำแล้วเนี่ยแต่ไม่มีจุดในการเกาะสักทีนึงตอนนี้มันมีตาแดงแล้วแสดงว่ามันเห็นผมแล้วนะครับผมต้องหาจุดในการเกาะให้ได้เกาะเลยได้หรือเปล่าดำลงไปอุ้ยมันปล่อยกระแสไฟฟ้าว่ะถอยก่อนถอยก่อนตรงนี้ไม่น่าจะเกาะได้หรอกเราน่าจะต้องเกาะจุดอื่นครับโอ้โหหลบสายฟ้าไปก่อนหลบก่อนหลบก่อนดำตามลงไปครับดำตามไปก่อนโอเคเกาะได้แล้วเว้ยสุดยอดผมอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหแทบจะมองตัวเองไม่เห็นในน้ำนี่มืดมากมืดมากตอนนี้โคตรมืดเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสตามิน่าเราจะหมดก่อนแล้วป่ะเนี่ยสามารถคนเขาเพื่อยับยั้งสายฟ้าโอเคต้องไปจัดการที่เขาใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอจังหวะที่มันขึ้นเหนือน้ำนะครับถึงจะไปต่อได้ไม่งั้นนี่ไม่ได้เอาละโอเควิ่งวิ่งยาว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 เกาะเอาไว้โอ้โหโคตรเสียวเป็นตัวที่ตื่นเต้นมากเอาละจังหวะดีวิ่งต่อน่าจะเป็นตรงนี้กระโดดจิ้มเลยมา
จิ้มเข้าไปก่อนโอ้โหเลือดสาดเลือดสาดเลยมาเป็นไงจัดอีกทีนึงอันนี้น่าจะพังไปแล้วครับไปจุดต่อไปครับผมระวังหล่นระวังหล่นต่อไว้ก่อนเหลืออีกประมาณ2เขาโอเคจุดต่อไปกระโดดเสียบโดนไหมเนี่ยน่าจะไม่โดนเอาไงเดี๋ยวก่อไว้ก่อนโอ้โหอันตรายอุ้ยโดนสายฟ้าช็อตเลยทีเดียวจังหวะเมื่อกี้จิ้มไม่ทันครับมาว่ากันใหม่เอาละขออีกทีนึงน่าจะเรียบร้อยเลือดพุ่งครับตอนนี้เหลืออีก1เขาด้านหน้าโอเคทำไมเราจัดการไป2เขาแล้วเลือดมันลงน้อยจังวะเนี่ยหรือว่ามันจะมีจุดอ่อนอื่นอีกรอจังหวะขึ้นเหนือน้ำก่อนโอ้โหสตามิน่าเราหมดก่อนแน่นอนเลยเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างยากครับขึ้นหรือยังขึ้นหรือยังน่าจะหลุดโอ้โหหลุดว่ะต้องรอจังหวะใหม่มันกลับมาอีกรอบแล้วนะครับตอนนี้ครับจังหวะดีที่จะกอดที่ช่วงหัวได้หรือเปล่าที่ช่วงหัวไม่ได้ต้องไปไต่มาใหม่อีกรอจังหวะไต่ใหม่ได้หรือยังยังไม่ได้ว่ะโอเคได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วแหละมุมกล้องมันเปลี่ยนแล้วโอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ดูเหมือนจะยากกว่าไอ้ที่ผ่านมาเยอะเลยนะครับรอจังหวะขึ้นเหนือน้ำก่อนรอก่อนรอก่อนโอเควิ่งยาวเหลืออีกแค่จุดเดียวเท่านั้นก่อไว้ต้องทีละสเต็ปโอเคไปต่อวิ่งต่อเนื่องเลยตัวละครวิ่งช้าเลยเกินเอาละก่อไว้เดี๋ยวจุดสุดท้ายนี่ต้องกระโดดเสียบซีเดียวนะครับให้อยู่โอเคมาถึงแล้วนะครับตอนนี้รอจังหวะกับโอ้ยสายฟ้าโดนสายฟ้าจังๆยังได้อยู่ขออีกแค่จังหวะเดียวเท่านั้นมาแล้วโอเคกระโดดจิ้มโดนหรือเปล่าไม่โดนเอาใหม่จัดไปเรียบร้อยครับตอนนี้สายฟ้าหายหมดเหลือจุดอ่อนที่ช่วงหัวจัดเข้าไปครับโอ้ยที่หัวนี่ทีเดียวอยู่เรียบร้อยถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้เราไม่ตัดนี่ค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่ามันจะขึ้นมาแล้วก็กว่าเราจะแบบจัดการมันหมดเพราะว่าเวลามันดำดิ่งลงน้ำเนี่ยสตามิน่าเราลงไวมากครับจบไปแล้วได้ทรอฟี่มา2เลยทีเดียวกลับมายังวิหารต่อนะครับตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวอีกแล้วน่าจะเป็นแผ่นดินไหวจากรูปปั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างจะป่วนผมมากตัวนี้เรียบร้อยแหลกสลายไปรอบัญชาตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวเดียวนี่กินเวลาแบบครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ตัดนะรวมถึงการหาแล้วก็การหลงด้วยนะครับโอเคท่านดอมินอยู่ที่ไหนสังเกตดูผ้าคลุมผมเปลี่ยนสีนะครับในแผนที่เนี่ยมันจะมีการแบบติดตั้งผ้าคลุมแบบแปลกๆแล้วก็เปลี่ยนดาบเปลี่ยนสีม้าด้วยครับศัตรูตัวต่อไปก็คือตัวที่มีหางยาวถูกกักขังกลางวงล้อมหรือก็ไปในป่าเป็นตัวที่อยู่ในป่าใช่ไหมแต่ว่าหน้าตาแปลกๆนะครับมีเงาแอบแฝงด้วยโอเคน่าสนใจดีไม่รู้ว่าจะเป็นไอ้ป่าสวยๆที่เราได้ผ่านมารอบก่อนหรือเปล่านะโอเคเอาเป็นว่าเราไปตามหามันกันเลยดีกว่านะครับม้าผมอยู่ไหนเนี่ยอักโลอักโลมาโอ้โหตอนนี้เรามาโผล่อีกฝั่งนึงที่แบบว่าสวยงามมากเลยนะครับเป็นน้ำแบบใสอ่ะซึ่งปกติเราจะเจอแต่น้ำแบบสีขุ่นๆรอบนี้เรามาเจอน้ำใสนะครับแต่ว่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่นะคนละเรื่องอันนั้นมันก๋วยเตี๋ยวน้ำใสสงสัยว่าต้องมาด้านนี้ม้าเราลงน้ำได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเป็นน้ำตื้นได้อยู่โอ้โหตรงนี้วิวทิวทัศน์ติดตาตึงใจเหลือเกินเป็นวิวที่สวยมากเอาล่ะเดี๋ยวลงนี่ก่อนแล้วกันขอลงเดินเองครับหาพิกัดใหม่น่าจะเป็นวิหารแห่งนี้แหละผมว่าชัวร์แล้วไหนมันบอกว่ามันอยู่ในป่าวะเนี่ยถ้าเกิดเราเจอมันในนี้แสดงว่ามันอยู่ในวิหารข้อมูลไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ต้องลองลงมาหาก่อนขอจะให้ผิดเลยถ้าเกิดว่าผิดนี่กลับไปไกลแน่ๆโอเคดูจากแสงของดาบแล้วเราน่าจะมาถูกนะครับแล้วตรงนี้จะขึ้นไปยังไงเนี่ยดูแล้วสูงๆว่ะเฮ้ยอันนี้อะไร
แสงอะไรเนี่ยเจอแสงประหลาดเก็บมาแล้วนะครับแสงอะไรก็ไม่รู้แปลกๆเว้ยอ๋อต้องมาไต่ด้านนี้ก่อนเอาละเดี๋ยวไต่ตรงนี้ไปครับทางนู้นไม่ใช่ขึ้นไปขึ้นไปไอ้พวกดอกไม้ระหว่างทางนี่มันเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อได้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องดีดตัวไปฝั่งนู้นเอาละโอเคกระโดดไปเรียบร้อยครับเกมอาร์คมีอัปเดตอัปเดตอะไรเนี่ยแต่ว่าเราเล่นจบไปแล้วนะครับในเวอร์ชันเพลย์4เวอร์ชันเพลย์4นี่เราจบแค่นั้นแหละไม่ต้องมีต่อและคนดูโคตรน้อยแล้วก็เข้ามากันต่อเหมือนจะคล้ายๆกับสถานที่ที่เป็นโคลอสเซียมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเกิดคัทซีนแล้วน่าจะมาถูกแล้วแหละได้ยินเป็นเสียงคำรามอยู่ด้านล่างเสียงคล้ายๆพวกสิงโตเลยว่ะอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอธิบายร่างกายไม่ถูกหางมันคล้ายๆกับพวกหางกระรอกนะครับมันอยู่ด้านล่างแบบนี้เอาไงดีแล้วผมจะลงไปยังไงเนี่ยต้องหาทางลงก่อนลงตรงนี้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าจะได้อ๋อได้ไงตรงนี้เจอจุดในการลงเลยครับแต่มันสูงเกินไปอ่ะให้ลงทางนี้เลยเหรอเจอทางลงแล้วนะครับตอนนี้ครับโอเควิ่งลงสู่ด้านล่างกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ลงมาสู่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็หาจุดอ่อนกันเลยดีกว่าจุดอ่อนมันอยู่น่าจะเป็นที่ขาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อที่ขานะครับจุดอ่อนอยู่ที่ขาแต่ว่าที่ตัวมันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลำแสงอะไรบางอย่างจุดอ่อนมันอาจจะอยู่ด้านใต้ครับมันมีสีฟ้าอยู่ด้านใต้อยู่ผมว่าน่าจะใช่เอาล่ะเดี๋ยวใช้ธนูยิงขาก่อนจัดขาเข้าไปต้องยิงกี่ขาเนี่ยจัดไป2ขาครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาการโกรธเฮ้ยปล่อยพลังได้เหรอใช่เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะสุดยอดเกินไปแล้วลูกพี่ใจเย็นก่อนเด้มากินขากินขาเอาเด้เอาเหรออยากเจออยู่กันเห็นจุดอ่อนที่ท้องเลยครับมีจุดอ่อนที่ท้องอยู่แต่ว่าเราต้องทำให้มันหงายท้องก่อนยิงเข้าไปจะทำยังไงให้มันหงายท้องได้วะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีการกวาดหางมาด้วยไม่เป็นไรเล่นขาไปก่อนตอนนี้เล่นขาเข้าไปรอจังหวะมันเปิดที่ท้องแล้วยิงธนูเสียบยิงธนูเข้าไปยิงเข้าไปไม่โดนว่ะไม่น่าจะได้หรือว่าจะต้องล่อขึ้นไปข้างบนโอ้โหมันยิงพลังตามมาครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราล่อขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นด้านบนก่อนต้องให้มันขึ้นที่สูงแล้วก็ยิงมันให้หล่นขึ้นมาตรงนี้ก่อนแน่จริงตามขึ้นมาโอเคขึ้นมาแล้วยิงขายิงขาเอาเด้จัดเข้าไปเขาบอกว่าให้หลอกล่อมขึ้นไปยังที่สูงนะครับโอเคตอนนี้มันหล่นแล้วนะครับโดดลงไปเลยได้หรือเปล่าเนี่ยโดดลงไปโดดลงไปค่อนข้างรีบเรารีบไปครับเอาละตอนนี้น่าจะมีจังหวะในการแทงอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช้าก่อนกระโดดจิ้มเข้าไปก่อนหนึ่งทีได้แล้วหนึ่งทียังไม่เป็นไรจัดทีที่สองทีที่2เข้าไปครับโอ้โหมันฟื้นแล้วมันฟื้นแล้วถอยก่อนแล้วโอ้โหโอ้โหมาอยู่ด้านใต้อย่างนี้ออกยังไงออกก่อนโอเคผ่านใช้แผนเดิมแผนเดิมต่อเลยครับไม่ยากไม่ยากง่ายกว่าตัวเมื่อกี้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็นธนูโอ้โหนี่ควันอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันปล่อยแก๊สพิษได้เหรอโอ้โหที่ตัวมีการปล่อยแก๊สพิษได้นะครับแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ด้านไหนวะโอ้โหตกใจหมดอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวจัดตีนไว้ยิงตีนอีกตีนนึงอยู่ข้างบนมุมยิงไม่มีเปลี่ยนจุดในการยิงก่อนเดี๋ยวล่อมาตรงนี้ดีกว่าผมอยู่ทางนี้ลูกพี่จัดยิงใส่ขาขาบนด้วยยิงเข้าไปยิงอัดตัวรัวอีกขาหนึ่งเอาให้หล่นดิหล่นไหมหล่นไหมหล่นเรียบร้อยหล่นแล้วเปลี่ยนเป็นดาบเลยแล้วกันกระโดดลงไปไม่สนใจจังหวะนี้เสียเลือดไม่ใช่ปัญหามาครับตีเวลาครับต้องรีบหน่อยรอบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตีนไปไปเหยียบตีนนิดเดียวนี่เปลี่ยนขึ้นดิขึ้นดิโอ้ไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรวะโอ้โหขึ้นตรงนี้ไม่ได้วะต้องมาขึ้นที่หางแล้วขึ้นตรงเมื่อกี้ไม่ได้ครับไม่ทันแล้วมั้งโอ้โหไม่ทันวะทำไมรอบสองนี่มันตื่นไวจังวะเนี่ยสงสัยต้องให้มันตกสูงกว่านี้รอบนี้เราไปสัก3ชั้นดีกว่าชั้น2นี่ไม่ได้ละขึ้นชั้น3เลยแล้วกันตัวนี้ไม่ง่ายเอาล่ะมาเจอกันชั้น3
ขึ้นมาพักพวกพร้อมหรือยังเล็งไว้ก่อนจัดขาบนก่อนต่อด้วยขาล่างหล่นไหมหล่นไหมหล่นเรียบร้อยเอาล่ะลงไปครับลงเลยลงเลยลงเลยลงมาแบบนี้เลยโอ้โหเวลาตกจากที่สูงนี่ก็แบบโคตรจะเสียเยอะกระโดดงี้เลยแล้วกันโอเคโอ้โหตกที่สูงนี่เสียเลือดไม่เท่าไหร่นี่ว่าจัดการไปจิ้มเข้าไปอีกหนึ่งจุดอยู่ตรงไหนน่าจะจุดนี้แหละจับไปเฮ้ยมาโผล่ตรงกลางท้องอันนึงเดี๋ยวก่อนมาแล้วเรียบร้อยกระอักถึงกับกระอักน่าสงสารอยู่แต่ว่าเพื่อคนที่เรารักนะครับผมเลยต้องจัดการมันเฮ้ยเหมือนรอบที่จะมาแปลกนะครับรู้สึกว่าแฟนของเราเนี่ยจะตื่นขึ้นมาแต่ว่าอาจจะเป็นในส่วนของจิตสำนึกก็ได้ครับไม่แน่ใจว่ายังไงอ๋อเป็นภาพในจิตสำนึกนี่ว่าแสดงว่าก็จะเป็นความจริงนะครับกับสิ่งที่เราปรารถนามีวิญญาณมาลายล้อมเพียบเลยแล้วก็รูปปั้นของยักษ์ตัวต่อไปเรียบร้อยครับมีการพัฒนาความยากแล้วก็ความตื่นเต้นของการสู้กับยักษ์ไปเรื่อยๆครับมันไม่ใช่ว่าง่ายๆเหมือนกับตอนแรกนะก็ตัวเกมก็ดำเนินเรื่องได้ค่อนข้างดีครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูแฟนเราหน่อยไม่แน่อาจจะเริ่มมีการขยับเขยื้อนได้แล้วก็ได้นะทีรักเป็นยังไงบ้างเหมือนจะขยับได้หรือว่ามือเราไปโดนวะเนี่ยแต่ว่าหน้าตาซีดกว่าพาร์ทแรกอีกสงสัยว่าจะต้องทำการฆ่ายักษ์ต่อไปครับศัตรูตัวถัดไปของเจ้าก็คือศัตรูที่มันอยู่ในดินแดนแห้งแล้งไร้ต้นไม้มันหลับไหลในทะเลสาบแห้งผากแห้งผากโอ้โหเมื่อกี้กะว่าจะไม่ฮาอยู่แล้วจงปลุกมันด้วยกำลังจงปลุกมันด้วยกำลังเหรอแสดงว่าต้องใช้พลังในการปลุก